ทยพับลิก้ากล้าพูดความจริงไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ากับผมจิรติขันติพโลครับสวัสดีครับรายการข่าวเจาะในวันนี้ครับจะพาคุณผู้ฟังกลับมาคุยกันต่อเรื่องสถานการณ์โควิด-19ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ในกลุ่ม19นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้เผยแพร่แนวคิดนะครับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19ในเว็บไซต์ไทยพับลิก้ากับบทความซีรีส์โควิด-19กับ19นักเศรษฐศาสตร์ครับซึ่งประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมที่จะมาอธิบายเรื่องของพฤติกรรมคนในสังคมช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19ซึ่งบางครั้งครับก็ดูเหมือนว่าหลายคนจะมีเหตุผลแต่บางคนก็ทำตัวไม่มีเหตุผลนะครับโดยจะมีคำอธิบายในเชิงเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งนะครับเรื่องของพฤติกรรมการใส่หน้ากากการเว้นระยะห่างทางสังคมที่เราก็รู้ครับว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยลดการแพร่ระบาดของโควิด-19ได้แต่แล้วก็ตามครับในต่างประเทศหรือว่าในประเทศไทยช่วงหลังๆเนี่ยก็พบว่ามีคนเป็นจำนวนมากไม่ยอมทำตามมาตรการเหล่านี้นะครับทำให้อัตราการแพร่ระบาดของแต่ละพื้นที่มีการควบคุมมีการแพร่กระจายไม่เท่ากันในขณะที่การออกนโยบายของภาครัฐนะครับกลุ่มคนที่มีความแตกต่างกันก็มีระดับการให้ความร่วมมือที่ไม่เท่ากันด้วยนะครับซึ่งปัจจัยอะไรจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้การออกแบบนโยบายของภาครัฐครับโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมจะมีวิธีอย่างไรนโยบายที่ดีหรือว่านโยบายที่มีประสิทธิภาพจะมีหน้าตาแบบไหนและถ้าหากว่าเรากลับมาเปิดเมืองคลายล็อกดาวน์ทางเศรษฐกิจจะมีวิธีการอย่างไรนะครับไม่ให้มีการแพร่ระบาดครั้งใหม่รายการของเราในวันนี้นะครับก็จะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกันกับนักเศรษฐศาสตร์ในประเด็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมทั้งสองท่านคือดร.ณัฐวุฒิเผ่าทวีและดร.ธานีชัยวัฒน์ในบริบทของสังคมไทยและในสังคมของประเทศอังกฤษหากพร้อมแล้วมาติดตามกันได้ในรายการวันนี้ครับสวัสดีครับผมณัฐวุฒิเผ่าทวีศาสตราจารย์ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่ Warwick Business School ที่ประเทศอังกฤษครับดร.ณัฐวุฒิเผ่าทวีนะครับก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมที่ทำงานและใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอังกฤษครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 สูงเป็นอันดับต้นๆของโลกโดยในเว็บไซต์ไทยพับลิก้านะครับดร.ณัฐวุฒิก็ได้มีการเขียนบทความนำเสนอแนวคิดว่าจะเปิดเมืองอย่างไรให้เศรษฐกิจฟื้นและโรคไม่ระบาดโดยเสนอว่าไม่ว่าเราจะออกแบบนโยบายอะไรออกมาเราก็จะต้องเสี่ยงกับการสูญเสียด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ปล่อยให้ทุกๆคนออกมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมหรือว่าการยืดล็อกดาวน์ออกไปเรื่อยๆซึ่งเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถ flatten the curve หรือว่าลดอัตราการแพร่ระบาดได้เราก็ควรจะปล่อยประชาชนที่มีอายุในช่วง 20-30 ปีหรือว่าประชาชนที่มีอายุน้อยนะครับโดยคนกลุ่มนี้เนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่นะครับออกจากการกักตัวก่อนคนกลุ่มอื่นหลังจากนั้นครับหลังจากที่เรามี antibody test เรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยปล่อยคนที่มีภูมิคุ้มกันออกมาเป็นรอกๆไปเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตของคนที่ยังมีอายุน้อยถือว่าต่ำมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่มีอายุมากกว่าครับขอบคุณอาจารย์ณัฐวุฒิมากนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการนะครับก่อนที่เราจะมาคุยประเด็นเรื่องโควิดกันครับอยากจะชวนอาจารย์คุยเรื่องของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมก่อนครับว่าเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเนี่ยมีหลักในการอธิบายเรื่องของพฤติกรรมของคนยังไงบ้างครับครับเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเป็นศาสตร์คือแขนงหนึ่งของเศรษฐศาสตร์นะครับคือปกติเนี่ยเราจะเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเนี่ยเรามักจะตั้งข้อสันนิษฐานว่ามนุษย์เรามีพฤติกรรมที่มีหลักการตลอดเวลาคือมีลอจิกนะครับพูดง่ายๆแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นเราคิดว่ามนุษย์เราเนี่ยเวลาเราจะเลือกจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยจะต้องมีเหตุมีผลทุกอย่างแต่เราพอเรามาเห็นพฤติกรรมของคนจริงๆเนี่ยเรามักจะเห็นว่าคนไม่ได้มีพฤติกรรมอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสตร์พฤติกรรมก็เลยใช้จิตวิทยาเข้ามาช่วยในการอธิบายพฤติกรรมมนุษย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราไม่ได้เป็นหุ่นยนต์ขนาดนั้นมันเป็นคนนะครับเรามีอารมณ์เรามีการตัดสินใจรวดเร็ว
เพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมจึงมีแค่หลักการที่ข้าคิดว่าเอาจิตวิทยาเข้ามาแล้วว่าจริงๆเนี่ยมนุษย์เป็นยังไงเท่านั้นเองนะครับเพื่อจะอธิบายพฤติกรรมคนให้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนครับผมครับทีนี้พอมาเรื่องของการแพร่ระบาดจากเรื่องโควิด-19 บ้างครับทีนี้เราก็เห็นแล้วว่าประสิทธิภาพในการรับมือหรือว่าการแพร่ระบาดของแต่ละประเทศเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับมีการติดเชื้อมากน้อยไม่เท่ากันในเรื่องของการแสดงพฤติกรรมของคนเนี่ยวิชาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมีคำอธิบายเรื่องนี้ยังไงบ้างครับคือถ้าเกิดเรามองจากเศรษฐศาสตร์กระแสหลักก่อนนะครับนะว่าเราเชื่อว่าถ้าเราให้ข้อมูลกับคนไปเรียบร้อยเกี่ยวกับโควิด-19 เนี่ยคนน่าจะมีพฤติกรรมที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองกับคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันหรือคนที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมเดียวกันแต่เรากลับมาเห็นว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าเราจะให้ข้อมูลขนาดไหนพฤติกรรมของคนไม่ได้ทำตามข้อมูลที่เราให้เท่านะครับอย่างเช่นเราจะพบได้ว่าอย่างเช่นที่ประเทศไทยเนี่ยเชื้อการแพร่ของโควิด19เนี่ยมันไม่ได้แพร่กระจายเทียบเท่ากันกับที่ประเทศอังกฤษที่ผมอยู่นะครับถึงแม้ว่าข้อมูลที่เราให้หรือเนี่ยจะพอๆกันเพราะฉะนั้นเราถึงจะมองเห็นว่าทำไมคนถึงมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศถ้าให้ผมดูเนี่ยอย่างเช่นอย่างเมืองไทยเรามีพฤติกรรมที่มาจากสมัยก่อนอย่างเช่นการใส่หน้ากากนะครับซึ่งหน้ากากเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำกันเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็เป็นโนมเป็นมาตรฐานสังคมแต่อย่างที่ประเทศอังกฤษเนี่ยสาเหตุส่วนหนึ่งผมว่าที่มันเกิดขึ้นการแพร่หลายเพราะคนไม่เคยเจอประสบการณ์นี้มาก่อนไม่อย่างเช่นซาเป็นต้นนะครับที่อย่างที่ประเทศในเอเชียเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อย่างประเทศในยุโรปที่ไม่เคยเจอเรื่องพวกนี้มาก่อนก็เลยอาจจะถึงแม้จะได้ข้อมูลมากขนาดไหนแต่เพราะว่าไม่เคยประสบกับตัวเองมาก่อนพฤติกรรมของเขาก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นการใส่หน้ากากเนี่ยมันก็ไม่ใช่ norm ไม่ใช่มาตรฐานถึงแม้ว่ารัฐบาลจะออกมาพูดยังไงคนก็เลือกที่จะไม่ทำแล้วนั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่การแพร่กระจายเนี่ยแตกต่างกันไม่ใช่เพราะว่าคนมีเหตุมีผลแต่อาจจะเป็นการตัดสินใจอย่างรวดเร็วหรือว่าจากประสบการณ์ที่อาจจะไม่เคยเจอมาก่อนครับผมครับอย่างเรื่องการใส่หน้ากากที่อาจารย์ยกตัวอย่างมานะฮะเหมือนตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ก็ผ่านไปพอสมควรแล้วเราก็ยังเห็นอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่ในหลายประเทศทั้งในฝั่งของยุโรปเองฝั่งของสหรัฐเองเนี่ยก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะฮะมาตรการ social distancing อาจจะดูเหมือนว่าจะถูกละเลยไปด้วยนะครับเรามีคำอธิบายยังไงฮะกับเรื่องคนที่ทราบอยู่แล้วว่าเรื่องไหนควรจะทำไม่ควรทำแต่ก็ยังมีพฤติกรรมที่ไม่ควรทำอยู่ครับคือถ้าเกิดจะใช้เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมาอธิบายนะครับคือว่าอย่างเช่นคนที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่าคนที่อยู่ในยุโรปอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะมีทฤษฎีหนึ่งที่เรียกว่า present bias ก็คือว่าคนเราให้น้ำหนักกับปัจจุบันกับความสุขในปัจจุบันมากกว่าความสุขในอนาคตนะครับซึ่งสำหรับสิ่งที่เราไม่เคยเจอด้วยประสบการณ์ด้วยตัวเองอย่างเงี้ยถ้าจะให้เลือกระหว่างสุขทันทีกับสุขในอนาคตเนี่ยเรามักจะเลือกสุขทันทีมากกว่าเขารู้ว่าการใส่หน้ากากหรืออะไรอย่างเงี้ยมันซัฟเฟอร์ในวันนี้มันไม่มีความสุขมันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยเขาก็เลยเลือกที่ว่าถ้าไม่ใส่มันน่าจะดีกว่าจนกระทั่งเขาเริ่มประสบด้วยกับตัวเขาเองเขาถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงผมว่าอันนั้นมันน่าจะเป็นข้ออธิบายที่ดีมากเลยแหละครับว่าทำไมประเทศของอังกฤษกับประเทศอเมริกาเนี่ยมันถึงแตกต่างกับประเทศในเอเชียเยอะมากผมว่าแฟกเตอร์ส่วนหนึ่งคือความกลัวที่มันแตกต่างกันด้วยอีกอย่างนึงที่ผมใช้ตัวอย่างของอังกฤษเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมามีเรื่องของโดมินิกคัมมิงส์ที่เป็นคนที่ให้ advice ให้คำแนะนำกับในรัฐบาลอังกฤษนะครับนะคือเขาพูดง่ายคือ break rules ของล็อกดาวน์คือว่าเขาขับรถไปแล้วเสร็จแล้วรัฐบาลอังกฤษก็มาปกป้องเขาทั้งที่เขาทำผิดจริงๆตัวนี้คือการพอมีการเป็น break trust ขึ้นมาพฤติกรรมผมเห็นได้เลยเห็นชัดเลยว่าพอมีคนที่เราเชื่อถือไม่ทำตามนะครับคนที่ออกมาบอกว่าคุณจะทำอย่างนี้นะแล้วเขาไม่ทำตามเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พฤติกรรมของคนเริ่มคลายนะครับพอเราไม่มีความเชื่อไม่มีความกลัวด้วยไม่มีความเชื่อถือในรัฐบาลด้วยสิ่งตอนแล้วตอนนี้มี East Lockdown ในประเทศอังกฤษเนี่ยผมกลัวได้แล้วถ้าให้ผมพยายามคาดการณ์เนี่ยอีกเดือนนึงเนี่ยมันอาจจะมีเซิร์ชอีกครั้งหนึ่งมันอาจจะมีการแพร่กระจายที่สูงขึ้นในประเทศนี้ส่วนในประเทศของเอเชียเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเพราะว่ามันยังมี
แฟกเตอร์ของความกลัวอยู่นะครับยังมีมาตรฐานสังคมที่แตกต่างกันอยู่ในการใส่หน้ากากในการทักทายกันผมเชื่อว่ามันจะมีสิ่งที่แตกต่างกันเยอะนะครับในการแพร่กระจายในอีก 2-3 อาทิตย์ในที่จะถึงเนี่ยครับครับอย่างอาจารย์ณัฐวุฒิเองก็ใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานอยู่ที่อังกฤษนะฮะตอนนี้สถานการณ์ที่อังกฤษเป็นยังไงบ้างครับถือว่าดีขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้าหรือยังหรือว่ามีอะไรต้องกังวลต่อครับผมว่าน่าเป็นห่วงครับผมอังกฤษไม่ใช่แค่ที่อังกฤษนะครับนะผมว่าทั้งยุโรปแล้วก็ทั้งอเมริกาด้วยผมว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราเริ่มมีการคลายแล้วเรารู้ว่าในผมเคยเขียนในที่เคยเขียนลงในพับลิก้านะครับนะว่าถ้าเกิดจะมีการคลายหรือ exit strategy เนี่ยเราควรจะปกป้องคนที่มีความเสี่ยงสูงนี่ก็คือคนที่มีอายุเยอะนะครับคนที่มีอายุเยอะเนี่ยความเสี่ยงของพวกเขาเนี่ยสูงกว่าคนทั่วไปเยอะมากเป็น 15-30 เท่าตัวแต่ตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลอังกฤษเนี่ยคือว่ามันมีแรงกดดันจากประชาชนแรงกดดันจากสังคมนะครับว่ามันจะต้องคลายแล้วแล้วพอคลายคือก็คลายหมดเลยคือทุกคนก็ออกมาหมดเลยถึงแม้ว่าจะมีการออกมาบอกว่าคุณจะต้องมีโซเชียลดิสทันซิ่งนะคุณอาจจะต้องใส่หน้ากากนะเราเห็นได้ชัดเลยว่าเพราะอย่างเช่นอากาศตอนนี้อากาศดีมากที่อังกฤษเมื่อวานผมกับภรรยาพาหมาไปเดินแล้วเราเห็นได้เลยว่าไม่มีแทบไม่มีใครเคารพหรือทำตามที่รัฐบาลได้ออกมาพูดเลยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะ Dominic Cummings effect เนี่ยนะครับนะที่คนเราเริ่มไม่เชื่อแล้วอีกอันนึงคือเรารู้สึกว่าเราเริ่มพอมีการคลายก็ complacency ก็เกิดขึ้นนั่นคือแบบว่าไว้วางใจว่าโอเคเดี๋ยวมันจะเป็นสิ่งที่โอเคเพราะเราก็ยังไม่ได้ประสบตัวกับตัวเราเองโอกาสที่เชื้อเนี่ยจะแพร่กระจายยิ่งขึ้นมันมีโอกาสที่สูงมากอย่างวันนี้นะครับโรงเรียนเริ่มเปิดแล้วก็กลัวไหมก็กลัวนะครับคือผมกับภรรยาก็พยายามจะทำก็คือถ้าเกิดไม่ออกไม่มีเหตุผลที่ต้องออกจากบ้านแล้วก็ไม่ออกนะครับก็ตอนนี้อยากอยู่เมืองไทยมากกว่าครับถ้าให้ประเมินครับเรื่องของการดูแลแล้วก็การกำหนดนโยบายเพื่อรับมือโควิดของรัฐบาลอังกฤษนะครับอาจารย์ประเมินว่าเป็นยังไงบ้างครับมีการเอาเรื่องเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมาช่วยในการคิดในการกำหนดนโยบายบ้างหรือเปล่าครับคือผมว่าในตอนนี้เนี่ยทาง behavior insight team นี่ไม่ดูไม่ค่อยจะมีบทบาทเท่าไหร่นะครับออกมาอาจจะมีพูดมาตอนแรกๆที่บอกว่าเราควรจะเริ่มล็อกดาวน์ตอนไหนซึ่งตอนนั้นทำผิดพลาดไปคือเราล็อกดาวน์ช้าไปเพราะในตอนแรกเนี่ยอันนั้นมาจาก behavior insight team หมดเลยนะครับนะว่าเขาพยายามจะแนะนำว่าเราควรที่จะให้มี herd immunity คือมีการภูมิคุ้มกันหมู่แต่ไปมาแล้วเขารู้สึกว่าจะคำนวณผิดพลาดไปตอนนี้เท่าที่ผมเห็นคือยังไม่มีบทบาทจาก behavior insight team เท่าไหร่แต่จะมีบทบาทจากนักวิจัยอย่างพวกผมอย่างคนที่ทำงานเกี่ยวกับ behavioral science มากกว่าที่เราพยายามทำงานวิจัยออกมาเพื่อที่จะแนะนำนะครับอย่างเช่นการใส่หน้ากากนี้เราก็พยายามจะทำวิจัยออกมาเพื่อจะพิสูจน์ให้เห็นว่าใส่หน้ากากเนี่ยต้องมีคนใส่กี่คนนะครับเพื่อที่จะคนรู้สึกว่าโอเคเราสามารถใส่ได้หรือการใส่หน้ากากเนี่ยมันเป็นสัญญาณว่าคนจะอยู่ไกลๆเราหรือเปล่าซึ่งผลวิจัยออกมาพบว่าคนที่ใส่หน้ากากเนี่ยจริงๆแล้วหน้ากากนี้มันอาจจะไม่ได้ปกป้องเราจากเชื้อเท่าไหร่นะครับในเชิงของวิทยาศาสตร์แต่สิ่งที่มันทำเนี่ยมันมีผลต่อพฤติกรรมของคนซึ่งคนที่ใส่เนี่ยคนที่ไม่ได้ใส่เขาพยายามจะไม่อยู่ใกล้ๆเรานะครับซึ่งเป็นการเป็นสัญญาณมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาก็พยายามจะทำวิจัยออกมาให้เหมือนกับว่าให้เป็นข้อมูลให้คนรู้ว่าโอเคใส่เนี่ยโอเคนะใส่ยิ่งจะช่วยกันคนอื่นออกไปมากกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่เท่าที่เห็นคือรัฐบาลยังไม่ได้เอางานวิจัยพวกนี้ไปใช้ในการกำหนดนโยบายเท่าไหร่เพราะเท่าที่ผมเห็นคือเขาเจอแรงกดดันค่อนข้างจากสังคมเยอะให้มีการปล่อยนะครับก็หวังว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างตอนนี้เราเห็นผลที่ออกมาจากนโยบายที่แตกต่างกันของหลายประเทศนะฮะบางประเทศรับมือได้ดีบางประเทศก็ยังน่าเป็นห่วงเท่าที่เห็นสถานการณ์ตอนนี้ครับมีประเทศไหนที่สามารถออกนโยบายได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพน่าจะเป็นตัวอย่างให้หลายๆประเทศเอาไปทำตามได้บ้างครับผมว่าที่นิวซีแลนด์นี่เป็นอะไรที่น่าเป็นตัวอย่างมากเลยนะครับคือแล้วก็ในประเทศในเอเชียอย่างไต้หวัน
สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือต้องมี trust หรือความเชื่อใจกับคนที่ออกนโยบายผมว่าถ้าประชาชนไม่มีความเชื่อถือกับคนที่ออกนโยบายเนี่ยสมมติว่าเราอยู่ในสังคมที่ไม่มีความกลัวอย่างเช่นในสังคมเมืองไทยเนี่ยเรามีความกลัวอาจจะเป็นหลักอย่างหนึ่งที่ทำให้เราต้องดูแลตัวเองแล้วเราไม่มี safety net ที่ดีมากนะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยคนไทยพยายามดูแลตัวเองให้ได้มากกว่านั้นแต่ในสังคมที่อาจจะมี safety net ที่ดีซึ่งอาจจะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราป่วยก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะครับถ้าในสังคมนั้นไม่มีความเชื่อถือรัฐบาลเนี่ยคนอาจจะแบบว่ามี moral hazard คือว่าเราเฮ้ยเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวก็รักษาซึ่งอาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดแต่ในสังคมของนิวซีแลนด์อย่างเงี้ยผมว่าจัสซินดาอาร์เดนซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคนที่พูดแล้วทำแล้วก็คนเชื่อถือในรัฐบาลเยอะคือปฏิบัติตามนะครับนั่นผมว่าทางนโยบายของนิวซีแลนด์ซึ่งมีนายกที่ดีมีการล็อกดาวน์มีการออกมาให้ข้อมูลแต่ละวันที่ดีอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่ดีมากนะครับคือผมว่านิวซีแลนด์เป็นโมเดลที่ดีมากเลยครับอย่างในวันนี้ครับเราเห็นมีบทความมีการวิจัยมากขึ้นแล้วกับเรื่องของโควิดนะเปรียบเทียบกับตอนแรกเนี่ยที่เราแทบจะไม่รู้อะไรเลยนะครับจากความก้าวหน้าที่มีอยู่ตอนนี้ครับถ้าหากว่าเราจะมาออกแบบนโยบายนะครับโดยใช้เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมาเพื่อรับมือกับโควิด-19 ตอนนี้ครับมีปัจจัยอะไรที่ต้องคำนึงบ้างหรือว่าอาจารย์คิดว่านโยบายที่ดีควรจะหน้าตาเป็นแบบไหนครับคือผมว่านโยบายที่ดีก็ควรที่จะเป็นข้อมูลนะครับการให้ข้อมูลที่ดีแล้วก็การเป็นตัวอย่างที่ดีของจากคนที่ให้คนที่วางนโยบายนะครับคือตอนนี้เนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเกี่ยวกับว่าการที่เราทำให้คนรู้ว่าเรายังไม่พ้นนะมันยังมีโอกาสที่จะเป็นได้ต่อนะครับแล้วก็ถ้าเราสร้างมาตรฐานสังคมให้เขารู้อย่างเด่นชัดเนี่ยอาจจะเป็นที่ดีเดี๋ยวขอผมอธิบายนิดนึงว่าคือตอนนี้เนี่ยสาเหตุหนึ่งที่คนอาจจะไม่กลัวมากเกินไปอาจจะคิดว่าไอ้คนที่เรามองซ้ายมองขวาเขาก็ยังไม่เป็นหรือว่าถ้าเราเป็นคนเดียวที่ไม่ปฏิบัติตามเราก็โอเคจากเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเนี่ยเรารู้ว่าคนพยายามจะมีพฤติกรรมที่ตามมาตรฐานสังคมนะครับถ้าเราทำให้เขารู้ว่าสมมติว่าคนในกลุ่มหรือว่าอยู่ในรีเจนของคุณเนี่ยในจังหวัดของคุณหรือในอำเภอของคุณเนี่ย 90% ทำโซเชียลดิสเทนซิ่งอยู่นะครับถ้าเรารู้อย่างเงี้ยเรามีอินโฟเมชันอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสที่จะทำตามสังคมเยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ให้อินโฟเมชันหรือว่ามีสักกี่คนที่ทำโซเชียลดิสเทนซิ่งอยู่พฤติกรรมของเราอาจจะทำตามว่าเราเดินออกไปนอกถนนออกไปบนถนนแล้วเราเห็นว่าสองสามคนที่เราพบเจอเขาไม่ได้ทำโซเชียลดิสเทนซิ่งเราจะรู้สึกว่าอ๋อโอเคนั่นคือโนมเราอาจจะไม่ได้ทำตามด้วยทั้งที่จริงมันอาจจะไม่ใช่โนมก็ได้เพราะฉะนั้นการให้ข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับโนมนะครับเป็นอะไรที่สำคัญมากอันนั้นเป็นเล็กๆส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็การที่อาจจะให้มีความกลัวนิดๆก็ดีเพราะว่าผมว่าที่อังกฤษเนี่ยคนไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ถ้าเราให้เขารู้ว่าคนที่อายุเท่ากับคุณถ้าเกิดเป็นแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับให้เขารู้สึกเขารีเลทได้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เปลี่ยนพฤติกรรมคนในทางที่ดีครับถ้าหากว่าจะทำให้คนใส่หน้ากากมากขึ้นหรือว่าใส่หน้ากากอย่างถูกวิธีตอนนี้ทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมีคำอธิบายยังไงครับคือเราต้องทำให้เขารู้ว่าเนี่ยมันเป็นนอร์มนะครับอันนั้นเนี่ยผมว่าสิ่งที่คือผมก็คงจะย้ำเรื่องนมนะครับนะว่าอะไรที่เป็นมาตรฐานสังคมเนี่ยเราจะยอมทำตามหรือถ้าอะไรที่คนส่วนใหญ่ทำแล้วเราไม่ทำตามเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเป็นแกะดำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำให้เขารู้ว่าโอเคสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็น new normal นะมันเป็นอะไรที่ใหม่มันเป็นอะไรที่ใหม่แต่เป็นมาตรฐานแล้วเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเรื่องใส่หน้ากากเนี่ยถ้าเราทำให้เขารู้ว่าคนที่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยนะครับอาจจะทำให้คนที่ทำงานรัฐบาลเนี่ยออกมาแล้วก็มาเดินซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ใส่หน้ากากก็ได้ให้คนรู้ว่าโอเคนี่มันเป็นสิ่งที่ธรรมดาแล้วนะผมว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่พยายามเหมือนกับเป็นแรงจูงใจให้คนทำตามได้สิ่งที่เราพบเห็นตอนนี้คือว่าถ้าคนเราถ้าเราถามคนนะครับคือคนส่วนใหญ่รู้ไหมว่าใส่หน้ากากเนี่ยมันช่วยป้องกันรู้ไม่ใช่ไม่รู้นะครับแต่เขารู้แต่เขาไม่อยากใส่เพราะว่าคนอื่นเขาไม่ได้ใส่
เท่านั้นเองมันไม่ใช่เหมือนกับประเทศในเอเชียเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนให้ทําให้เขาเห็นว่ามันเป็นนอร์มเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญครับผมครับประเด็นสุดท้ายนะครับโจทย์ที่สำคัญต่อจากนี้ก็คือการจะปลดมาตรการล็อกดาวน์นะครับจากบทความในไทยพับลิก้าครับอาจารย์ได้เขียนข้อเสนอนะบอกว่าจะเปิดเมืองอย่างไรให้เศรษฐกิจฟื้นแล้วก็โรคไม่ระบาดผ่านมาถึงตอนนี้ครับความคิดยังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าข้อเสนอทางนโยบายมีอะไรปรับเปลี่ยนไปบ้างหรือว่าอาจารย์อยากจะเสนอยังไงให้ปลดล็อกดาวน์แล้วก็ไม่ระบาดด้วยแล้วก็ไม่กระทบเศรษฐกิจด้วยครับคือถามว่ายังมีความรู้สึกเหมือนเดิมไหมผมความรู้สึกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเราดูตามประวัติศาสตร์เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าโอเคทุกอย่างมันคลี่คลายมันดีขึ้นนะครับในเชิงของการแพร่แต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปดูของของหวัดสเปนเนี่ยคือ second wave เนี่ยมันสูงกว่า first wave เยอะมากนะครับเพราะว่าทุกคนเริ่มนิ่งนอนใจว่ามันทุกอย่างมันกำลังโอเคถ้าเรายังดูในสิ่งที่เรารู้ในตอนนี้นะครับเรายังรู้ว่า relative risk หรือว่าความเสี่ยงที่เปรียบเทียบความเสี่ยงกันเนี่ยคนสูงอายุเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยสูงมากกว่าคนที่อายุเยอะมากกว่าการเป็นว่าคุณผู้ชายเทียบกับผู้หญิงหรือว่าคุณมี underlying health หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าคุณมี BM obese หรือเปล่าหรืออ้วนเยอะหรืออ้วนมากหรือเปล่าคือยิ่งคุณสูงอายุเท่าไหร่ยิ่งแย่มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปสิ่งที่ผมเขียนกับแอนดรูส์วอลเนี่ยนะครับคือเรารู้ได้เลยว่าการคลี่คลายในตอนนี้เนี่ยแล้วเราปล่อยทุกคนออกไปเนี่ยโอกาสที่มันจะมี second waveแล้วก็จะมีคนอัตราคนเสียชีวิตสูงขึ้นเนี่ยเยอะมากเนี่ยมันน่าจะมาค่อนข้างชัวร์เลยนะครับในไม่ในอาจจะเป็นช่วงในตุลาหรือว่าอะไรเนี่ยเพราะว่าตอนช่วงนั้นอากาศเริ่มเย็นขึ้นซึ่งเป็นช่วงที่เชื้อน่าจะแพร่กระจายได้มากยิ่งขึ้นเสียดายที่ทางรัฐบาลที่นี่ไม่ได้เอาสิ่งที่เราแนะนำไปมาปฏิบัติเพราะตอนนี้มีพอเราคลี่คลายคือคลี่คลายออกหมดเลยคือให้มีการเปิดเมืองค่อนข้างชัดเจนที่คนออกมาเดินไม่ว่าจะสูงอายุไม่สูงอายุนะครับผมก็เลยคิดว่าเรายังต้องกลับมาพูดกับตรงนี้อีกทีหนึ่งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามผมว่าผมรู้สึกยังไงผมรู้สึกเหมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนว่าถ้าจะทำให้เปิดเมืองที่ดีให้มีเศรษฐกิจฟื้นและโรคไม่ระบาดคือที่จริงไม่ใช่โรคไม่ระบาดครับโรคระบาดอยู่แล้วแต่ให้มีการลดอัตราการเสียชีวิตเยอะที่สุดเนี่ยในมันน่าจะเป็นการเปิดที่ให้คนที่มีความเสี่ยงน้อยออกมาก่อนนะครับแล้วก็ยังมีการปกป้องคนที่มีความเสี่ยงสูงอยู่เหมือนเดิมซึ่งตอนนี้ไม่ใช่ครับผมครับอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยนะครับครับขอบคุณครับผมนี่ก็เป็นมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมที่อยู่ในอังกฤษนะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์ของอังกฤษเองแม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงที่สุดเป็นอันดับที่5ของโลกโดยมีผู้ติดเชื้อสะสมประมาณ 280,000 รายแต่จากจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันที่ค่อยๆลดจำนวนลงเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าอังกฤษได้ผ่านจุดที่สูงที่สุดไปแล้วตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาและตอนนี้ครับก็กำลังมีมาตรการปลดล็อกต่างๆทยอยออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับในช่วงหน้ามาดูพฤติกรรมที่น่าสนใจกันในสังคมไทยในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมกันต่อครับสวัสดีครับผมปั๊บจิรติขันติพะโลผู้สื่อข่าวด้านเศรษฐกิจและนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าที่จะพาคุณไปพบกับข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนเพื่อความโปร่งใสของประเทศไทยในประเด็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองและความยั่งยืนพร้อมบทสัมภาษณ์สุดพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่น่าสนใจคัดสรรโดยกองบรรณาธิการสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ารายการข่าวเจาะออกอากาศเป็นประจำทุกสัปดาห์ติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaipublica.org Facebook YouTube Apple Podcast Google Podcast Spotify และ SoundCloud กลับมาติดตามกันต่อกับรายการข่าวเจาะโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ากันนะครับรายการของเราวันนี้ก็ได้เชิญนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม2ท่านมาพูดคุยกันเรื่องการออกแบบนโยบายเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19ในบริบทของสังคมไทยและสังคมของอังกฤษ
ซึ่งเมื่อไปดูที่ตัวเลขแล้วเนี่ยนะครับก็พบว่าประเทศไทยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศส่วนใหญ่ของโลกที่ล่าสุดในต้นเดือนมิถุนายนประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ประมาณ 3,100 รายโดยในช่วงหลังๆนะครับตัวเลขที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่ติดเชื้อมาจากต่างประเทศโดยในบริบทของสังคมไทยนะครับก็มีแง่มุมที่น่าสนใจเรื่องของพฤติกรรมเช่นกันครับสวัสดีครับผมธานีชัยวัฒน์เป็นผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลองแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับย้อนกลับไปในช่วงเริ่มต้นการแพร่ระบาดในเดือนเมษายนนะครับดร.ธานีชัยวัฒน์ก็ได้เปิดเผยผลการวิจัยในหัวข้อเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมว่าด้วยเส้นทางชีวิตและกิจกรรมร่วมของครัวเรือนไทยภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยงานวิจัยก็พบว่าคนไทยตื่นตัวเฝ้าระวังรับรู้ข่าวสารและเข้าใจมาตรการต่างๆของรัฐชัดเจนส่วนใหญ่ก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อแนะนำของฝ่ายสาธารณสุขแต่ก็มีข้อจำกัดนะครับหลายข้อซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมครัวเรือนประจำวันหรือว่าเป็นพฤติกรรมทางสังคมที่ทำให้มาตรการเหล่านั้นได้ผลน้อยหากรัฐต้องการความร่วมมือมากขึ้นก็ต้องปรับช่องทางการใช้สื่อปรับเนื้อหาการสื่อสารให้เหมาะสมตรงกับพฤติกรรมประจำวันให้มากขึ้นความร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดก็จะมากขึ้นตามไปด้วยครับครับขอบคุณอาจารย์ธานีนะครับที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับในเรื่องของโควิด-19 เนี่ยย้อนกลับไปตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาดตั้งแต่เดือนมีนาเดือนเมษายนเนี่ยนะฮะในช่วงเดือนเมษายนอาจารย์ธานีได้มีการไปวิจัยเรื่องของพฤติกรรมของประชาชนของสังคมไทยนะครับที่มีต่อการป้องกันเรื่องของโควิดตามนโยบายของรัฐเนี่ยเราเห็นผลการศึกษาในช่วงนั้นออกมามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างครับที่จริงพอเราไปมองเรื่องโควิดในช่วงนั้นพอดีที่เราทำเป็นช่วงล็อกดาวน์นะครับเราก็พยายามใช้กรอบเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเข้าไปมองทีนี้เวลาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเข้าไปมองพฤติกรรมของคนเนี่ยครับเราจะมอง3เรื่อง1คือเรื่องความเสี่ยง2คือเรื่องความอดทนหรือว่าเวลาแล้วก็3คือเรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นๆถ้าในเชิงศัพท์เทคนิคเราก็บอกว่าเป็น risk preference คือกลัวความเสี่ยงแค่ไหน time preference อดทนได้นานแค่ไหนแล้วก็ social preference คือปฏิบัติกับคนอื่นๆเป็นยังไงทีนี้พอเราเอากรอบ3อันนี้ไปมองเรื่องโควิดนะครับเราก็พบว่าในสถานการณ์นั้นคนจำเป็นต้องสมดุลระหว่าง2 อย่างเราเรียกว่า work and worry work ก็คือว่ามีงานทำไหมจะอดตายหรือเปล่ามีเงินเก็บเหลือแค่ไหนก็คือมีความเสี่ยงที่จะอดตายแค่ไหนมีเงินเก็บอดทนได้แค่ไหนและคนอื่นๆจะเป็นลูกค้าจะมาซื้อของหรือว่าจะมาแลกเปลี่ยนทรัพยากรได้เยอะแค่ไหนส่วนอีกด้านหนึ่งคือวอลลี่ก็คือว่าเรื่องไวรัสเรื่องความเสี่ยงเนี่ยครับความเสี่ยงจะติดไวรัสเยอะแค่ไหนแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่ติดไวรัสไปนานแค่ไหนแล้วก็คนอื่นกับตัวเราเองจะพาไวรัสมาติดกันมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นพอเอากรอบเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมองสองเรื่องนี้ครับก็จะเห็นมอง work and worry เนี่ยก็จะเห็นว่าคนในตอนนั้นก็จะต้องสมดุลระหว่างสองเรื่องแล้วก็สมดุลภายใต้ความเสี่ยงความอดทนแล้วก็ความสัมพันธ์กับคนอื่นทีนี้พอเรามองปุ๊บเราก็จริงๆพอเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเข้ามามองสังคมไทยเนี่ยความน่าสนใจมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่อง work and worry อย่างเดียวเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องสมดุล work and worry ของตัวเองอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันเห็นความสามารถในการสร้างสมดุล work and worry ต่างกันตามฐานะทางเศรษฐกิจหมายถึงว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ตัวเขาแต่ว่าพอสังคมที่มันมีความเหลื่อมล้ำมากๆเนี่ยมันมีเรื่องของปัจจัยทางเศรษฐกิจทางกายภาพการมีงานทำความยากจนเข้ามามีผลกระทบด้วยเช่นคนจนเนี่ยครับ work and worry ก็อาจจะต้องคำนึงถึง work มากกว่าเพราะว่าไม่รู้จะไปมีกินได้ยังไงจะอดตายเมื่อไหร่แต่ว่าถ้าคนมีฐานะหรือคนมีความรู้เนี่ยคนมีฐานะก็อดทนได้นานกว่าคนมีความรู้ก็อาจจะ work from home ได้มีทางเลือกที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นเราเห็นจากโควิดเนี่ยเราเห็นภาพของพฤติกรรมของคนภายใต้กรอบเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมในสังคมไทยที่มันกระทบมาจากความเหลื่อมล้ำมหาศาลแต่จริงๆถ้ามาถึงตอนนี้ที่โควิดมันผ่านไปสักพักเนี่ยผมว่าความน่าสนใจคือมันคิดต่อไปเรื่องอื่นๆหรือวิกฤตอื่นๆได้ด้วยคือที่จริงวิกฤตโควิดไม่ใช่วิกฤตแรกก่อนหน้านี้มันก็มีวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์วิกฤตต้มยำกุ้งมาเยอะแหละส่วนมากเป็นวิกฤตเศรษฐกิจทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอเป็นวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยคนแต่ละกลุ่มมันได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน
เช่นภาคการเงินได้รับผลกระทบหนักในช่วงต้มยำกุ้งแต่พอเป็นแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสก็อาจจะเป็นภาคการค้าระหว่างประเทศหรือต่างๆเราเห็นผลกระทบไม่เท่ากันแต่พอเป็นโควิดปุ๊บเนี่ยจริงๆไวรัสมันเป็นธรรมชาตินะครับมันเห็นผลกระทบเหมือนกันในทุกกลุ่มแต่เราเห็นความเหลื่อมล้ำมหาศาลเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นโจทย์ที่สังคมไทยน่าจะคิดต่อก็คือเดิมเราไม่เห็นความเหลื่อมล้ำหรือเราเห็นแต่เราไม่ตระหนักเพราะว่าวิกฤตที่ผ่านมามันส่งผลไม่เท่ากันในแต่ละกลุ่มแต่รอบนี้ถ้าในทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมหรือว่าเศรษฐศาสตร์เชิงทดลองเราเรียกว่ามันเป็น natural experiment คือเป็นการทดลองทางธรรมชาติก็คือเราใส่ไวรัสหรือใส่ปัญหาหรือใส่ intervention ที่มันเท่ากันทุกกลุ่มแต่ผลที่ออกมาคือความเหลื่อมล้ำมหาศาลซึ่งอันนี้พิสูจน์ได้อย่างดีว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยมหาศาลมากแล้วผมคิดว่าอันนี้มันเป็นโจทย์ใหญ่ที่ตอนนี้โควิดกำลังจะผ่านไปแต่โจทย์ใหญ่อันนี้กำลังจะทิ้งไว้แล้วมันก็จะทิ้งไว้ระยะยาวด้วยให้เราเห็นชัดขึ้นครับครับอยากให้อาจารย์ลองยกตัวอย่างที่เห็นอย่างชัดเจนเลยนะฮะของคนที่มีความเปราะบางหรือว่าคนที่เผชิญกับความเหลื่อมล้ำที่ไม่เท่ากันเนี่ยมันทำให้เขารับมือหรือว่าปฏิบัติตัวกับโควิดต่างกันกับคนที่มีฐานะที่แตกต่างยังไงครับยกตัวอย่างสองเรื่องครับเรื่องแรกก็คือว่าแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันโควิดที่ผ่านมาในช่วงที่โควิดระบาดมากๆเนี่ยแล้วก็บอกว่าให้ทำโซเชียลดิสเทนซ์ในที่สาธารณะแล้วมากไปกว่านั้นเราก็บอกว่าเวลาอยู่บ้านก็ควรทำโซเชียลดิสเทนซ์ด้วยควรมีการป้องกันมีหน้ากากมีเจลถ้านึกถึงคนที่ยากจนนะครับแทบทำได้ยากมากหน้ากากแพงเจลแพงบ้านเล็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากโซเชียลดิสแตนซ์ในบ้านทำไม่ได้โซเชียลดิสแตนซ์นอกบ้านก็ทำได้ระดับหนึ่งเพราะว่าเวลาที่ออกจากบ้านขึ้นรถสองแถวไปทำงานคนแน่นขึ้นรถสาธารณะไปทำงานคนแน่นเพราะฉะนั้นถ้าเรามองอันนี้ปัจจัยที่หนึ่งเราก็จะเห็นว่าในเชิงกายภาพเนี่ยครับคนจนกับคนที่มีรายได้สูงเนี่ยต่างกันมากจริงๆเราเก็บข้อมูลแล้วเราก็เห็นว่าห้องอย่างในบ้านเนี่ยห้องที่ใช้รวมกันมากที่สุดก็คือห้องน้ำกับห้องนอนถ้าเป็นคนที่มีรายได้สูงสูงห้องนอนเฉลี่ยเนี่ยมีเฉลี่ย1คนต่อ1ห้องอยู่แล้วบางคนนอนรวมกันก็จริงแต่ว่าเขามีบ้านด้วยคอนโดด้วยรวมทั้งห้องน้ำเนี่ยมีจำนวนเฉลี่ยเนี่ยก็คือตกเฉลี่ยประมาณ1คน1ห้องเหมือนกันแต่ว่าในคนจนเนี่ยใช้รวมกันมากเพราะนั้นอันนี้ประเด็นที่1ปัจจัยทางกายภาพเราสองคือปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ต่างเนี่ยพอจนกับรวยนะครับไม่ใช่ว่าคนจนไม่กลัวไวรัสกลัวมากๆกลัวติดแล้วติดไปแล้วเนี่ยเข้าโรงพยาบาลก็มีความกังวลเพราะมีความกังวลเรื่องการเข้าถึงระบบสาธารณสุขอยู่แล้วแม้ว่ารัฐจะบอกว่าดูแลให้ฟรีหรือต่างๆซึ่งรัฐก็ทำแต่ว่าด้วยความกังวลของเขาจากประสบการณ์ของเขาเพราะนั้นเขากลัวมากแต่ว่าไม่มีเงินออมน้อยเพราะว่าทำงานใช้วันต่อวันถูกกดค่าจ้างตลอดมาเนี่ยไม่มีเงินเก็บต้องออกไปทำงานเพราะฉะนั้นในส่วนของปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยก็ทำให้เห็นความต่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอันนี้เอาแค่สองเรื่องนะครับถ้าเรามองเลยไปอีกเช่นปัญหาการศึกษาบางคน work from home ได้มีคอมพิวเตอร์ใช้คอมพิวเตอร์ได้บางคนทำไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นก็จะเห็นภาพพวกนี้เต็มไปหมดครับจนถึงตอนนี้ครับเราก็เริ่มมีข้อมูลมากขึ้นนะฮะมีคำอธิบายมากขึ้นเรื่องของโควิดอาจารย์คิดว่าอะไรที่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดครับที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของคนในการป้องกันหรือการดูแลตัวเองการปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐเพื่อที่จะรับมือโควิดครับคือถ้าสมมติมองพฤติกรรมของคนในสังคมไทยตอนนี้ก็คือว่าเราเห็นพฤติกรรมของคนไทยหลากหลายมากความหลากหลายส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากความเหลื่อมล้ำแล้วเวลาเราพูดถึงความเหลื่อมล้ำเนี่ยครับไม่ใช่ความเหลื่อมล้ำทางรายได้อย่างเดียวมันเป็นความเหลื่อมล้ำทางรายได้ทางการศึกษาคนการศึกษาสูงและต่ำคุณภาพโรงเรียนก็ต่างกันมหาศาลความเหลื่อมล้ำทางสาธารณสุขคนเข้าถึงสาธารณสุขที่ดีมากๆจนถึงเข้าไม่ถึงหรือว่าความเหลื่อมล้ำในเชิงพื้นที่ด้วยคือเมืองชนบทเพราะฉะนั้นพอเราเห็นความเหลื่อมล้ำมหาศาลเนี่ยเราก็เลยเห็นพฤติกรรมของคนไทยที่แตกต่างกันมหาศาลและยังประกอบกับสิ่งที่เราเห็นเพิ่มเติมก็คือนโยบายของรัฐที่ไม่มีประสิทธิภาพแต่ไม่มีประสิทธิภาพในเชิงของการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมผมคิดว่าถ้าให้ความเป็นธรรมกับภาครัฐก็คือ
ผมคิดว่าบางเรื่องเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะปฏิบัติไม่เท่าเทียมขนาดนั้นแต่ระบบฐานข้อมูลที่ไม่ดีกลไกรัฐที่ไม่มีประสิทธิภาพที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลยเห็นเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นพอมองปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของคนไทยผมคิดว่าโจทย์หลักคือเรื่องความเหลื่อมล้ำสำคัญแล้วก็เป็นความเหลื่อมล้ำในหลายมิติรวมถึงการปฏิบัติของรัฐด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะถอยกลับมาว่าโควิดจะบอกอะไรเราและสิ่งที่เราต้องคิดต่อไปภายใต้ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเนี่ยก็คือต้องแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทีนี้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำก็จะเป็นโจทย์ใหญ่อีกซึ่งมันค่อนข้างยากมันก็ถอยไปที่ถ้ายังไม่ต้องความเหลื่อมล้ำเอาไปยกระดับคนยากจนหรือคนที่มีรายได้น้อยหรือคนที่อยู่ด้านล่างของสังคมหรือกลุ่มเปราะบางขึ้นมาก่อนก็ได้ให้เขาสามารถดูแลตัวเองได้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นโจทย์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูพฤติกรรมของคนไทยนะครับเนื่องจากความเหลื่อมล้ำสูงเราก็เลยเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะแวดล้อมภายนอกกับพฤติกรรมค่อนข้างชัดเจนครับถ้าวันนี้เรารู้ข้อจำกัดเรื่องของความเหลื่อมล้ำที่มีในสังคมไทยแล้วครับและภาครัฐเนี่ยจะต้องออกนโยบายเพื่อรับมือกับเรื่องโควิดนะฮะภาครัฐควรจะออกนโยบายยังไงให้มีประสิทธิภาพครับผมคิดว่าโควิดเป็นสถานการณ์ที่อาจจะไม่ใช่ระยะยาวนะครับก็คือภายในระยะสั้นๆแต่ผลจากโควิดหลังจากนี้แม้โควิดจะไม่มีแล้วหรือจะมีต่ำลงมากๆผลอันนี้ระยะยาวมากๆเพราะฉะนั้นเวลาที่รัฐคิดนะครับอาจจะต้องคิดจากจุดกระตุ้นโควิดก็จริงแต่คิดไปยาวๆทีนี้ผลของ post โควิดหรือหลังโควิดเนี่ยโจทย์ใหญ่ก็คือว่าในอนาคตมันจะมีโลก2โลกคือโควิดนะครับทำให้โลก physical หยุดหมายถึงว่าเราปิดเมืองกันเราอยู่กับที่แต่ว่ามันทำให้โลกดิจิตอลเนี่ยมันเลื่อนเข้ามาหาเราเร็วขึ้นไอการทำงานที่บ้านการใช้คอมพิวเตอร์การสื่อสารโดยระบบสื่อสารต่างๆเนี่ยมันเลื่อนเข้ามากลายเป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้โดยเฉพาะคนที่มีศักยภาพหรือคนที่มีฐานะเนี่ยมีโลก2โลกหมายถึงว่าเช่นถ้าเขาจะทำงานเขาอาจจะไปทำที่ออฟฟิศก็ได้หรือว่าเวิร์กฟอร์มโฮมก็ได้ประชุมจากที่บ้านก็ได้เป็นทางไกลหรือจะไปประชุมที่ออฟฟิศก็ได้หรือการทำงานหลายอย่างที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือจะใช้มือใช้กายภาพจริงๆก็ทำได้เพราะฉะนั้นคนที่มีศักยภาพเนี่ยจะมีทางเลือกในขณะที่คนมีศักยภาพน้อยที่ยังต้องทำงานอยู่ในโลกฟิสิกอลหรือโลกกายภาพที่ต้องใช้ร่างกายทำจริงๆเนี่ยโลกนี้เนี่ยมันจะเล็กลงเรื่อยๆเพราะว่าดิจิตอลเนี่ยมันไม่ได้แค่ในโลกดิจิตอลแต่ในอนาคตมันจะมีระบบอัตโนมัติมีหุ่นยนต์เข้ามาเพราะว่าคนกังวลเรื่องสาธารณสุขความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมมากขึ้นระบบอัตโนมัติเข้ามาแทนเพราะฉะนั้นคนที่มีศักยภาพน้อยและอยู่ในโลกกายภาพอย่างเดียวเคลื่อนไปสู่โลกดิจิตอลไม่ได้เนี่ยรายได้เขาจะเล็กลงเรื่อยๆโอกาสเขาจะเล็กลงเรื่อยๆทีนี้พอมาเป็นโจทย์ของภาครัฐถ้ามองไปไกลๆแปลว่ามี3เรื่องต้องทำนะตอนนี้เราเห็นภาพ2โลกที่โลกดิจิตอลใหญ่ขึ้นแล้วไปกดทำให้โลกฟิสิกอลเนี่ยมีขนาดเล็กลงมีรายได้เล็กลง1คือต้องไปทำให้ต้องไปที่เราใช้กันคำบ่อยๆก็คือไปรีสกิลกับอัพสกิลคนให้มีความสามารถทางเทคโนโลยีเยอะขึ้นในแง่หนึ่งสมมติว่าผู้มีรายได้น้อยหรือยังมีศักยภาพน้อยอยู่อาจจะไม่ต้องถึงขั้นเขาไปใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแต่เขาสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเทคโนโลยีเขาสามารถหางานรับงานทางนี้ได้ก็อาจจะช่วยเพราะฉะนั้นหนึ่งคือ reskill upskill คน2คือมันต้องมีความเท่าเทียมกันในอุปกรณ์พื้นฐานในการทำงานของโลกดิจิตอลบางอย่างเช่นอาจจะเด็กอาจจะต้องมีแท็บเล็ตในการเรียนหรือว่ามีการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานถ้าแต่ละบ้านไม่ได้คอมพิวเตอร์ชุมชนได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็3คือรัฐอาจจะต้องคิดเรื่องดิจิตอลอินฟราสตรักเจอร์และเช่นอินเทอร์เน็ตไฟฟ้าหรือสิ่งเหล่านี้หรือคลาวด์คอมพิวติ้งหรือว่าความช่วยเหลือทางด้านอินเทอร์เน็ตในชุมชนเช่นมีคนที่คอยดูแลเรื่องดิจิตอลในชุมชนเป็นต้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ที่นโยบายรัฐต้องคิดไปในอนาคตว่าจะทำให้คนจำนวนหนึ่งสามารถเข้าถึงโลกดิจิตอลมากขึ้นได้ยังไงเพราะว่าในอนาคตมันมาแน่ๆเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องคนเรื่องอุปกรณ์พื้นฐานให้เท่าเทียมกันแล้วก็เรื่องอินฟราสตรักเจอร์ที่เป็นดิจิตอลครับครับ
ในวันนี้ครับสถานการณ์เรื่องของโควิดเริ่มจะดีขึ้นนะฮะมีการควบคุมการแพร่ระบาดได้มากขึ้นแล้วเราพูดไปถึงการปลดล็อกดาวน์แล้วนะครับในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมครับจะมีข้อเสนอยังไงบ้างให้การปลดล็อกดาวน์เนี่ยสามารถทำได้อย่างเหมาะสมเศรษฐกิจเดินต่อไปได้แล้วก็ไม่มีการแพร่ระบาดเพิ่มเติมครับคือณตอนนี้เท่าที่เห็นนะครับรัฐบาลก็พยายามค่อยๆปลดล็อกดาวน์เข้าใจว่าคอนเซิร์นหลักคือเรื่องสาธารณสุขครับจริงๆการค่อยๆปลดล็อกดาวน์ออกไปเนี่ยมันถ้าคิดในระยะไกลเนี่ยมันสามารถใช้โอกาสนี้ในการสร้างมาตรฐานใหม่ของอะไรบางอย่างหรือในการปรับพฤติกรรมคนบางอย่างยกตัวอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยจากโควิดคนให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับสาธารณสุขให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากขึ้นเพราะฉะนั้นจากเดิมที่เราพยายามกำหนดมาตรฐานของสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยแล้วก็มีคนทำบ้างไม่มีคนทำบ้างมีคนแอบปล่อยน้ำเสียมีคนไม่รักษาความสะอาดจริงๆตอนนี้รัฐสามารถค่อยๆปลดล็อกดาวน์แล้วก็ขอความร่วมมือให้คนรักษาความสะอาดในที่สาธารณะสิ่งของสาธารณะดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีไปเรื่อยๆแล้วมันเป็นการใช้คอนเซิร์นที่ผ่านมาของเขาที่เขากังวลมากๆเนี่ยไปสู่เป้าหมายร่วมกันในอนาคตเพราะฉะนั้นที่จริงการค่อยๆปลดล็อกดาวน์เนี่ยก็เป็นผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ควรทำในระดับมากน้อยก็โอเคอาจจะถกเถียงกันได้แต่ว่าโอกาสนี้ถ้ารัฐมองยาวๆอยากให้คนมีพฤติกรรมใหม่อะไรบ้างและอยากให้สังคมมีมาตรฐานอะไรใหม่บ้างเนี่ยช่วงนี้ที่จริงเป็นโอกาสที่ปักธงยุทธศาสตร์แล้วค่อยๆทำได้นะครับอย่างน้อยที่บอกไปเรื่องสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมกับความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถทำได้เลยครับได้ครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับได้ครับขอบคุณครับการจะกำหนดนโยบายของภาครัฐนะครับสิ่งที่สำคัญที่ภาครัฐควรจะต้องระวังก็คือความแตกต่างและข้อจำกัดของคนที่มีไม่เท่ากันซึ่งปัญหาความเหลื่อมล้ำนี้ก็จะยิ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของคนในสังคมแต่อย่างไรก็ตามครับการค่อยๆปลดล็อกที่กำลังจะเกิดขึ้นภาครัฐก็อาจจะอาศัยโอกาสนี้นะครับในการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่ดีหรือสร้างมาตรฐานใหม่นะครับแบบที่ไม่เคยทำได้ในช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์โควิด-19 ครับและนี่ก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมจากนักเศรษฐศาสตร์2ท่านด้วยกันก็คือดร.ธานีชัยวัฒน์และดร.ณัฐวุฒิเผ่าทวีนะครับที่ก็ได้สะท้อนพฤติกรรมในสังคมจากทั้งในประเทศไทยและจากสังคมของประเทศอังกฤษครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านแนวคิดและข้อเสนอแนะของ19นักเศรษฐศาสตร์ในซีรีส์โควิด-19 กับ19นักเศรษฐศาสตร์ที่เว็บไซต์ thaipublica.org และในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับเราก็จะทยอยรวบรวมบทสัมภาษณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ท่านอื่นๆมาบอกเล่าในรายการและเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่ออย่าลืมไปกดติดตามที่ช่องทางการออกอากาศของเราที่เว็บไซต์ thaipublica Facebook YouTube Apple Podcast Spotify และ SoundCloud และนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเจาะพอดแคสต์โดยสำนักข่าวออนไลน์ thaipublicaที่ตอนนี้ได้รับการสนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนวันนี้ผมจิรติขันติพโลลาไปก่อนสวัสดีครับ